ิทธิ์วอนถามอาจารย์ท่านร้อนใจทำอย่างไรไปนิพพานอาจารย์ขาอ๋อมันง่ายนี่กระไรบอกให้นาคือคำว่าคนอิฐเป็นกระจกเงาอาจารย์ครับเขาคงว่าเราบ้าใหญ่แม่ฝนไปฝนไปก็ตายเปล่านั่นละเนอมันสอนให้แล้วให้เบาว่าให้เราหยุดหาหยุดบ้าไปไม่มีใครฝนอิฐเป็นกระจกไม่ต้องยกมากล่าวเข้าใจไหมนิพพานนั้นถึงได้เพราะไม่ไปหมดต้นไส้ว่างเห็นเป็นนิพพานถ้าฝนอิดก็ฝนให้ไม่มีเหลือไม่มีเชื้อเวียนไปในสงสารฝนความบุญเป็นความว่างอย่างเปรียบปานคนอิดด้านให้เป็นเงาเราบ้าเองสิทธิ์วอนถามอาจารย์ท่านร้อนใจทำอย่างไรไปนิพพานอาจารย์ขาอ๋อมันง่ายนี่กระไรบอกให้นาคือคำว่าคนอิฐเป็นกระจกเงาอาจารย์ครับเขาคงว่าเราบ้าใหญ่แม่ฝนไปฝนไปก็ตายเปล่านั่นละเนอมันสอนให้แล้วให้เบาว่าให้เราหยุดหาหยุดบ้าไปไม่มีใครฝนอิดเป็นกระจกไม่ต้องยกมากล่าวเข้าใจไหมนิพพานนั้นถึงได้เพราะไม่ไปหมดต้นสายว่างเห็นเป็นนิพพานถ้าฝนอิดก็ฝนให้ไม่มีเหลือไม่มีเชื้อเวียนไปในสงสารฝนความบุญเป็นความว่างอย่างเปรียบปานคนอิดด้านให้เป็นเงาเรามาเอง